เอาก่อนจ้าละพรฟังนิดหน่อย เรื่องของชีวิตคนเรานั้นพุทธเจ้าแสดงว่าโอกาสดีได้บังเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์มีไร้ทวีปไร้ประเทศบ้านไร้เมืองก็ตามลัทธิศาสนาความเชื่อก็ต่างกันได้เพราะพุทธานี้เชื่อกฎแห่งกรรมแล้วก็เข้าใจหนึ่งว่าตัดสงสารเรื่องของการที่อื่นโดยใหญ่ก็นับถือเทพเจ้าแต่ว่าไม่ถึงผลนิพพานเขาเพียงว่ามีนกมีสวรรค์ทำบาปก็ดอกรกทำบุญในสวรรค์แต่ขณะนั้นพุทธเจ้าสอนมาจริงว่าคนเหล่านี้แต่ละวันแต่ละเมืองแต่ละชาตินั้นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของวัฏสงสารก็วุ่นวายสมาเกณฑ์ไปชาติหนึ่งชาติหนึ่งคอยรวยขอให้คนก็มุ่งชาติหนึ่งเอาแล้วแต่ทางพุทธานั้นเขาไปเห็นว่าเรื่องเรื่องจนนั้นยังเรื่องรองสำคัญคือรวยด้วยความถูกต้องมีศีลธรรมมันก็ไม่เดือดร้อนใครถึงรวยเขาก็ไม่ตกไปทุกข์กันเองแต่คนรวยที่ผิดศีลธรรมนั้นยังไม่อีกนะหรือว่าอาชีพเป็นเรื่องของการโรงงานฆ่าสัตว์พวกการพวกประมงต่างๆนี้มีรายได้แล้วก็มีบาปไปด้วยเรื่องเมาก็ดีรวยก็ดำแต่ก็ผิดศีลไปด้วยโดยจับหลักของศีลธรรมพุทธศาสนานี้ไม่รู้ใครต่ำลงผิดศีลสูงขึ้นคือมีศีลมีธรรมเมื่อชาวพุทธเราที่ไม่สนใจศาสนาก็ยังก่อกำลังเห็นอยู่ไม่ใช่น้อยก็มีชาวพุทธที่สนใจเข้าวัดฟังธรรมในศีลภาวนาถ้ามาถึงขั้นภาวนาแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องใจเรื่องกายว่ากายนี่เป็นของอาศัยเป็นชาติหนึ่งหรือรู้ช่างแล้วแต่เมืองหลังของกายนี่มันเป็นจิตใจร่างกายได้พ่อใช่ไหมจิตใจเป็นของเก่าของเรามันยังไม่ถึงหมดกิเลสยังไม่เอาเหตุนิพพานต้องมีอะไรเกิดไปตรงนี้แล้วนี่อย่างน้อยเราเชื่อพระเจ้าแล้วไม่ฆ่าตัดไปแล้วขโมยไปเป็นทั้งเพศไปก็ไม่เอาเราก็ไม่ตกตัวทุกข์ในแดนรกเราเสริมให้การปราณีเพื่อแผ่นั้นหลดในครอบครัวมีสัจจะมีสติปัญญาใจเราก็สูงขึ้นแต่ละสิทธิ์พันธุ์แต่ละวิญญาณถ้าใจสูงขึ้นแล้วเกิดธรรมชาติก็ดีขึ้นเรื่องตายมันกำตำตัวเพราะอะไรให้ตัวตายมันตัวเนื้อหนังมันเป็นของด้านโลกนี้อย่างเวลามันนาเป็นด้านในน้ำลงไปตัวเองเป็นตัวจิตที่เรามานั่งอยู่นี่ถ้าจิตไม่คิดจะมาไม่ได้มาหรอกจิตสั่งให้มาก็มาจิตสั่งให้ทำบุญก็ทำบุญจิตสั่งให้ไปทำงานก็ไปทำงานคิดต่างไม่ไปเปิดโรงงานค้าขายก็ทำไปเรื่องกายมันก็ทำเลี้ยงชั่วกายเป็นเรื่องเลยใจใจมันรับทุกครั้งที่ทำบาปใจก็หยาบช้าอยู่ก็ไม่ดีไปก็ตกต่ำไปทุกข์เลวขันรกเมื่อทำบุญแล้วจิตก็สงบขึ้นผ่องใสขึ้นอยู่ก็สบายไปสงบ
แต่จนกว่าจะถึงเวลานั้นต้องให้ทานรักษาถึงโทนาไปทุกชาติทุกชาติทุกปีทุกเดือนทุกวันอย่างน้อยแต่ละชาติแล้วหากกับพวกกันถ้าบุญว่ากระบาปแล้วเราก็ไม่ต้องโกรธใจตายแล้วสูงขึ้นถ้าบาปก็บุญแล้วต้องไปแก้ก็ขอแล้วก็เป็นหน้าสงสารว่าเกิดเป็นเรื่องทีตายแล้วกลายไปตกรกผมไม่ไปก็ไม่คงกันนั้นเรื่องการตายพระเจ้าบอกว่ามันเป็นของธรรมดาเนี่ยถ้าเราสังหารไม่เที่ยงหรอเกิดแล้วแก่จะตายธรรมดาทั้งกันว่ามีบุญให้หวังบาปไหมก็ถือใช้ได้แม้จะมีโรคร้ายจะมีสงครามหรือจะมีความตายอะไรมันเป็นของธรรมดาเกิดแล้วต้องตายไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไรหรอกทั้งกันว่าก่อนตายมีบุญให้มากพอใช้ได้ยะถาวาริวังอาภูราปาริภูเรนิสังฆังเอวะเมวะอิโต